ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4อำเภอบ้านโป่งพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ได้รับฟังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้อภิปรายนะครับโดยเฉพาะสมาชิกผู้อาวุโสนะครับท่านกรจติกวนิชท่านเกียรติสิทธิอมรนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนนะครับในเชิงของการบริหารจัดการหรือเชิงวิชาการนะครับแต่ผมเองนะครับก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ก็คงจะเล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาของการบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อการพัฒนาไฟฟ้าหรือกฟผ.เนี่ยครับที่ผมเองได้พบปัญหาจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังนะครับเพื่อที่ท่านจะได้นำไปแก้ไขแล้วก็ไปปรับปรุงในลำดับต่อไปนะครับแต่สิ่งที่สมาชิกหลายท่านอภิปรายก็ล้วนแล้วเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของท่านจิรายุทธห่วงทรัพย์นะครับที่ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่ายังมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่เวลาจะซื้อกระแสไฟฟ้านะครับจะต้องซื้อผ่านกองทัพเรือซึ่งไม่ได้ซื้อตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคงจะต้องรับไปดำเนินการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้ผลกระทบจากการดำเนินการของโรงไฟฟ้านั้นนะครับเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับที่ผมได้อ่านในรายงานฉบับนี้ครับที่ท่านได้แจกให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำไปศึกษานะครับผมเองอยากจะเรียนถึงท่านผู้แทนของสำนักงานนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับเป็นกองทุนใหญ่นะครับที่มีเงินเข้ามาจากการเก็บนะครับของผู้ใช้ไฟเป็นหน่วยนะครับซึ่งมีเงินเข้ามามหาศาลนะครับเป็นหลักพันล้านหลายปีก็เป็นหมื่นล้านนะครับซึ่งการบริหารจัดการกองทุนนั้นนะครับเป็นการเยียวยานะครับผู้ที่รับผลกระทบนะครับจากการใช้โทษทีครับผู้ได้ผลกระทบจากการตั้งโรงงานไฟฟ้าซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ในข้อที่3นะครับผมเองก็เป็นคณะอนุกรรมการกองทุนแล้วก็องค์การมหาชนซึ่งได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้นำปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่คณะอนุกรรมการนะครับแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านฟังเพิ่มเติมว่าปัญหาของความไม่ยุติธรรมนะครับที่เกิดจากการใช้นะครับกองทุนนั้นมีอยู่จริงในพื้นที่เพราะขาดการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่อยากให้ท่านรับไปดำเนินการและที่สำคัญก็คือการใช้กองทุนนั้นนะครับก็ไม่ตรงนะครับกับความต้องการของพี่น้องชุมชนเมื่อก่อนตอนที่เราตั้งโรงไฟฟ้านะครับเราก็พยายามจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแน่นอนเลยครับการตั้งโรงไฟฟ้าจะหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้ครับอย่างน้อยนะครับถึงเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจะดียังไงก็แล้วแต่ก๊าซพิษสมัยก่อนที่ลำปางเรามีปัญหาเรื่องก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนะครับเรามีฟิลเตอร์เรามีเทคโนโลยีในการกรองก๊าซพิษออกไปแต่แน่นอนในปฏิกิริยาสันดาปก็ต้องมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกพี่น้องที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีซึ่งมีโรงไฟฟ้าอยู่เป็นจำนวนมากนะครับโรงใหญ่ๆนะครับเกือบ10โรงนะครับโรงเล็กนะครับอีกจำนวนมากอีกหลาย10โรงนะครับซึ่งถือว่าโรงจังหวัดราชบุรีนั้นมีโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นของประเทศพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนั้นเนี่ยจึงมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อเยียวยาพี่น้องก็มีรอบในที่ติดกับโรงไฟฟ้าแล้วก็รอบนอกปัจจุบันอย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานนะครับผ่านไปถึงตัวแทนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับว่าวันนี้นะครับกองทุนนั้นไม่ได้ใช้นะครับให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน2นะครับการใช้กองทุนนั้นก็ขาดความเสมอภาคนะครับเพราะว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผมได้ไปลงพื้นที่นะครับพี่น้องได้รับของแจกนะครับก็บางหมู่บ้านได้รับแจกบางหมู่บ้านไม่ได้รับแจกทั้งๆที่อยู่ในตำบลเดียวกันผมนะครับมีความคิดที่อยากจะเสนอท่านประธานครับผ่านไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับไปถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะลดค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี
ทุกอำเภอนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับทุกคนได้รับนะครับเสมอภาคนะครับในการลดนะครับค่าใช้ไฟและที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งพบกับปัญหาของการที่ได้เงินกองทุนไปโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่พี่น้องต้องการกับ2ความไม่ยุติธรรมในการได้รับนะครับสิ่งของหรือสวัสดิการต่างๆผ่านจากเงินกองทุนฉะนั้นผมจึงขอเสนอครับท่านประธานครับให้ลดค่าไฟฟ้านะครับให้กับพี่น้องในจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการเยียวยาโดยตรงนะครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ